ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดอินทผลัมหวานฉ่ำสินค้าส่งออกสำคัญของอียิปต์ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์บรรดาเกษตรกรอินทผลัมในจังหวัดกีซาทางตอนกลางของอียิปต์เริ่มทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตอินทผลัมรสหวานฉ่ำบนต้นอินทผลัมซึ่งอุดมไปด้วยพลังงานวิตามินและแร่ธาตุเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญที่สุดชนิดหนึ่งของภูมิภาคตะวันออกกลางหน่วยความหวานของผลไม้ชนิดนี้มีบทบาทสำคัญในกลุ่มประเทศอาหรับมาตลอดหลายพันปีนอกจากนี้อินทผลัมยังเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของอียิปต์โดยตัวเลขประมาณการระบุว่าอียิปต์ผลิตอินทผลัมมากกว่า 1.7 ล้านตันต่อปีคิดเป็นร้อยละ21ของอินทผลัมทั้งหมดของโลกอินทผลัมเป็นพืชตระกูลปาล์มมีชื่อเรียกท้องถิ่นแตกต่างกันไปอาหรับเรียกตันมอนมลายูเรียกกรูมามีหลายสายพันธุ์มีถิ่นกำเนิดในแถบตะวันออกกลางสามารถเจริญเติบโตได้ดีในภูมิภาคที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้งแบบทะเลทรายลำต้นมีความสูงประมาณ 21-23 เมตรมีขนาดลำต้นประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีใบติดอยู่บนต้นประมาณ 40-60 ก้านทางใบยาว 34 เมตรใบเป็นแบบขนนกใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทางช่อดอกจะออกจากโคนใบผลกลมทรงรียาวประมาณ 24 เซนติเมตรออกเป็นช่อรสหวานฉ่ำทานได้ทั้งผลดิบและสุกผลจะมีสีเหลืองจนถึงสีส้มและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มเมื่อแก่จัดผลสุกมักจะนำไปตากแห้งสามารถเก็บไว้เป็นเวลาหลายปีมีรสชาติหวานจัดจึงมักถูกเข้าใจผิดว่ามีการนำไปเชื่อมด้วยน้ำตาลทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด